แนะนำเดี๋ยวเราไปดูกุหลาบกันดีกว่าได้เอ๊พี่สังฮะอย่าไปบอกใครนะว่าเมื่อเราเก็บกันมาเองประเด็นว่ามีประเด็นว่ามีคนให้มามีคนให้มาได้เดี๋ยวจะไปดูกุหลาบเฮ้ยช่อนั้นใหญ่มากตามมาตามมาระวังระวังถามเยอะที่นี่นะคะโอ้ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยกุหลาบอังกฤษเยอะมากที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากจริงๆอันนี้เรคคอมเมนต์มากมากเดี๋ยวเราเข้าไปในมุมหืมหอมนี่มุมนี้เดี๋ยวเราจะมาซ้อมถ่ายรูปกันก่อนโอเคโอเคนี่ที่ทำว่ากินด้านนี้เดี๋ยวขอท่านี้หน่อยนะเฮ้ยท่านี้มันจะแบบว่าแอคอาร์ตไปเปล่าว่าโอเคงั้นไปต่อประเด็นคือหนามันเยอะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวหน้าเนาะเขาต้องหลบดอกไม้ด้วยเอ๊ะนี่ขนาดดอกไม้สวยดอกไม้สวยแล้วคนสวยกว่าเรายังสวยกว่าแต่ว่าต้องให้ความรู้ด้วยว่าดอกไม้พวกนี้มันเลี้ยงยังไงมันถึงได้สวยขนาดนี้อันนี้สวยกว่าคืออันไหนหน้าใหญ่กว่าดอกไม้หรือเราสวยค่ะสวยพอกันที่นี่นะคะวังน้ำเขียวเนี่ยโหอากาศดีมากเลยอันนี้ปลูกนานมากกว่าจะขึ้นอันนี้ก็แบบ6กี่เดือนนะคะ6เดือน6เดือนแต่ว่ามันได้อากาศดีได้ปุ๋ยดีดินดีก็เลยแบบว่างามแบบนี้ถ้าดูไปมองดูทุ่งตรงนู้นนะจะเห็นเป็นช่อใหญ่มากๆนี่คือยังน้อยต้องดูตรงนู้นจะใหญ่มากแต่ว่าในการมุดเข้ามานี่ก็ต้องระวังหนามกันนะใช่ค่ะจะอาจจะบาดเจ็บไม่รู้ตัวได้ไม่เป็นไรเราจะได้ภาพที่สวยงามใช่ใช่ใช่นี่หลายๆคนต้องอิจฉาเล่าถูกไอ้เดี๋ยวดูนี่ดูอันนี้กำลังจะบานเถอะอีกไม่กี่วันนี่แหละทำงานได้สังเกตว่าที่เราเดินมานี่เส้นทางนี่โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดนะฮะชีวิตดีดีชีวิตแล้วหมดแล้วอ่ะชีวิตเราก็โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะแต่ก่อนเราจะก่อนที่เราจะเจอกลีบกุหลาบเราต้องหลบหนามกุหลาบให้ได้ด้วยไปแต่ว่าเราเปลี่ยนทางเดินดีกว่าตรงนั้นมันติดมอไซค์อ่ะไปฝั่งนู้นดีกว่าไปดีปะ